ดูก่อนอานนท์อันชื่อว่าเมืองพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหานครอันใหญ่บนที่บรมสุขหาที่เปรียบไม่ได้คำที่ว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นมิได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ำก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ำรองใต้น้ำนั้นมีลมลมนั้นหนาได้ 940,000 โยชน์สำหรับรองน้ำไว้ใต้ลมนั้นลงไปเป็นอากาศหาที่สุดไม่ได้ที่สุดโลกเบื้องต่ำก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องขวานั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขตนอกอนันตจักรวาลออกไปก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปพรหมเป็นเขตเพราะอรูปพรหมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรหมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตระนิพพานนั้นเป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่อจากอรูปพรหมสี่ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปพรหมเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้ำและอนันตจักรวาลและอรูปพรหมเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าห้ามเสียว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจะไปถึงด้วยกำลังกายหรือด้วยกำลังพาหนะมียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็หากตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเองดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วและอยู่สุขสำราญเบิกบานใจทุกเมื่อหาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจไม่ได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพานจะต้องทนทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดตายกลับไปกลับมาหาที่สุดไม่ได้อยู่ตราบนั้น